สวยดีทรงมันสวยเราเคยใส่ทรงนี้แล้วแล้วเราชอบก็เลยซื้อมาอีกรอบนึงนะเป็นสีดำใส่ง่ายๆสบายๆแต่ว่าเอวไม่ได้อะดิเอวมันใหญ่เกินก็ความเท่ของชุดนี้ก็คือลายเขานะครับมันเป็นลายทางแต่เป็นลายทางที่แบบมีความแบบคดเคี้ยวคดเคี้ยวเลยอันยองซิกเดินโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุแฟชั่นนั่นเองนะฮะทุกเราจะมาดูกันว่าเราสั่งแฟชั่นอะไรบ้างเสื้อผ้าอะไรบ้างนะฮะทุกคนในวิดีโอนี้ตัวไหนที่ทุกคนชอบตัวไหนที่ทุกคนอยากตามตาเนี่ยสามารถจิ้มได้ที่ช่อง description เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะทุกคนก็เป็นเหมือนการสนับสนุนเรานิดนึงแล้วกันใครที่ไปตามไปซื้อตามเนี่ยเราก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆจุ่มๆจิ้มๆจริงๆฝากไปกดกันหน่อยนะเก้อขอบคุณเก้อขอบคุณทุกคนเก้อแกะกันเลยชิ้นแรกนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเกิดจากการอยากได้เสื้อผ้าไปคอนเทรเชอร์ซึ่งวิดีโอนี้ลงตอนไหนเทรเชอร์จบไปตอนไหนแล้วแต่ว่าพูดไว้ก่อนว่าอันนี้คือเหตุผลที่ซื้อเพราะว่าจะใส่ไปคอนเทรเชอร์จ้ะนะแล้วมันมีโจทย์ด้วยนะทุกคนโจทย์ก็คือซื้อมาต้องใส่ได้มากกว่าคอนเทรเชอร์จบคอนเทรเชอร์ต้องใส่งานอื่นได้ด้วยเอาดินี่คือการซื้อของคนเจนวายอ่ะคิดจะซื้ออะไรต้องคิดเผื่อด้วยว่าซื้อแล้วจะได้ใช้มากกว่า1ครั้งหรือไม่หุ้ยคาโก้มาอีกแล้วจ้ะกางเกงยีนนะฮะแต่ไม่ใช่กางเกงยีนธรรมดาเพราะว่าเป็นกางเกงยีนเป็นคาโก้เป็นแบบมีกระเป๋าข้างๆอย่างนี้ทุกคนก็เลยมีความเป็นคาโก้ใดซึ่งเราเคยมีสิ่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสีเทามันก็เลยจะมีความว่าถ้าใส่ไปคอนเทนเซอร์สีเทามันไม่เข้านะเสื้อที่เราจะใส่ไปมันเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใส่ให้มันเข้ากับคอนเทนเซอร์ที่เทเชอร์เป็นวงสีฟ้าสีประจำวงคือสีฟ้าอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อกางเกงยีนที่มันมีความเป็นสีฟ้านะครับก็เลยซื้อไปกางเกงยีนสีฟ้ามานะฮะอันนี้มันจะมีความแบบโครงโครงนิดนึงนะไม่นิดแหละโคตรโครงเลยแหละใส่ก็จะมีความเป็นแบบโยโย่ฮิปฮอปหน่อยเท่ๆดูเป็นสตรีทเกิร์ลนิดนึงเฮ้ยสตรีทเกิร์ลหรอดูจะเป็นสตรีทนิดนึงสวยดีทรงมันสวยเราเคยใส่ทรงนี้แล้วแล้วเราชอบก็เลยซื้อมาอีกรอบนึงจากร้านเดิมนั่นแหละจากร้านเดียวกันนะครับชิ้นต่อไปนะฮะอันนี้ขอเล่าเหตุการณ์นิดนึงก็คือด้วยความว่ามันอาจจะมีความเป็นเครื่องประดับนิดนึงก็เลยขอเอามาไว้ในหมวดของแฟชั่นละกันนะจ๊ะนั่นคืออะไรก็มารอดูกันเลยแท็กมาดีนะเฮ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้มันเขามีเม็ดเข้ามาให้ด้วยเขามีเม็ดให้ด้วยไม่ละคือเราต้องทำยังไงอ่ะโอเคปิ้งปองคืออะไรทุกคนงงไหมฉันก็งงมี2อันสิ่งนี้ก็คือกระเป๋าใส่อาร์ทอยนั่นเองนะทุกคนก็มีความว่าเราก็เอฟอาร์ทอยมาไม่ใช่เอฟหรอกเราก็ไปมีความซื้ออาร์ทอยนิดนึงแต่ไม่ได้เล่นแบบจริงจังขนาดนั้นแบบสะสมทุกรุ่นทุกอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเราก็จะมีแบบเฉพาะแค่เราที่ชอบเฉยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีน้องฮาชิปุปุ2อันนะฮะก็คือเป็นคอลเลคชันที่เป็นอาชีพกับคอลเลคชันที่เป็นราศีนะครับจะมีฮาชิปุปุ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นคุณหมออันนึงแล้วก็เป็นน้องราศีมังกรอันนึงนะจริงๆเราไม่ใช่ราศีมังกรแต่ว่าแกะได้ราศีมังกรก็เลยเอาน้องมานะครับอันนี้ก็จะเอามาใส่นะเพราะว่าจริงๆเราสามารถเอาไปทำเป็นพวงกุญแจได้แต่ว่ามันต้องเจาะหัวน้องแต่ทีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่กล้าเจาะดิใครจะไปกล้าเจาะมันน่ารักขนาดนี้ก็ซื้อเป็นกระเป๋าอย่างนี้มาใส่น้องแทนนะครับแล้วเราก็ห้อยกระเป๋าได้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราซื้อมา2แบบด้วยกันเป็นแบบเหลี่ยมอันนึงแล้วก็เป็นแบบกลมอันนึงนะครับนี่จะห้อยแบบนี้น่ารักเขาก็จะมีแบบพวกบรรดาเม็ดฟูๆใส่มาให้ด้วยอะไรเงี้ยนี่เธอเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกระเป๋าแมวอ่ะที่เอาไว้สะพายหลังอ่ะแต่นี้ก็คือเป็นน้องอาร์ทอยอย่างงี้ก็จะมีเม็ดๆอย่างงี้น่ารักแต่อันนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นกระดิ่งอย่างงี้นะทุกคนกระดิ่งแล้วก็ที่คล้องเขามีความเป็นกลมๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันชิ้นต่อไปนี่นะครับมาดูกันว่าคืออะไรข้างหน้าเขามีเขียนด้วยว่าแตกหักง่ายแต่มันคืออะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันแตกหักง่ายโอ้โห1 2 3ปิ้งปอง
สิ่งนี้คือบรรดาถุงเท้านะฮะทุกคนซึ่งเป็นถุงเท้าแบบน่ารักน่ารักมีความแบบลายน่ารักมากมากนะครับเช่นอันนี้ก็จะมีความแบบพรายมันนิดนึงต้อนรับมิถุนานะฮะก็คือเป็นถุงเท้าสีดำที่มีลายสายลุงนะฮะแล้วก็มีเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับเป็นลายแบบตัวอักษรแล้วก็มีพระจันทร์กับดาวนะทุกคนน่ารักมากนะสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะเป็นลายรูปสไมลี่นะครับตัวนี้เป็นหน้ายิ้มนะครับเป็นสีขาวแต่ว่าขอบเขาจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เออน่ารักมากเลยอ่ะแล้วคือมันจะเป็นทรงสูงนะมันจะมีหลายอันแบบไม่เหมือนกันมันบางอันก็จะเป็นทรงแบบอ่ะคุมเขาเรียกอะไรนะคุมตาตุ่มอะไรเงี้ยบางอันก็สูงกว่าตาตุ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเออแล้วแต่ค่าไปนะมีน้องกระต่ายนะครับนี่น่ารักน่ารักมากมีน้องหมีนะครับมีสีน้ำตาลเบสิกนะครับน้ำตาลออกแดงๆด้วยแหละเออจะเป็นเชิงแดงๆมากกว่านะน่ารักมากๆเลยคือเราซื้อมาแบบคู่ละประมาณแบบ8บาท7บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยเออซื้อ10คู่ก็ยังไม่ถึง100นะฮะทุกคนถ้าหากว่าแบบซื้อแบบคักทำไมไม่ซื้อให้ครบ10คู่ไปเลยเนาะเพราะว่าตอนที่เราสั่งอ่ะมันเป็นช่วง 5.5 นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะลดราคาด้วยหมายถึงว่าเราใช้โค้ดมันก็จะลดลงไปอีกคือจากที่แบบตกคู่ละ10บาท70บาทใช่ปะเราจ่ายไปแค่50กว่าบาทเองทุกคนก็คือได้มาแบบ7คู่ถ้าหากว่าเราซื้อ10เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่80เราก็อาจจะซื้อเพิ่มได้อีก2คู่อย่างเงี้ยเออว่าไปนะชิ้นต่อไปนะคะอยู่ในนี้เลยมาดูกันว่าคืออะไรนะอันนี้ก็คือส่งมาจากจีนนะคะทุกคนส่งมาจากประเทศจีนเลยอันนี้ก็คือเป็นอะไรกระเป๋านั่นเองนะทุกคนเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างฟิลแบบน่ารักน่ารักแต่มันก็จะมีความใหญ่หน่อยนะเออคือแบบว่าจะมีช่องกว้างอันนี้หนึ่งอันเป็นซิปนะทุกคนมีซิปให้เออแล้วก็มีเป็นซิปข้างหน้าอันนี้อันหนึ่งก็จะแบบใส่โทรศัพท์ก็ได้นะฮะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ของสำคัญเช่นกุญแจรถอะไรอย่างงี้หรือตังกระเป๋าตังกุญแจบ้านแอร์พอดอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักดีเราชอบสายมันเป็นสายแบบเป็นเชือกแบบนี้ทุกคนไม่ได้เป็นสายแบบหนังหรืออะไรนะใส่แล้วก็จะเป็นฟิลนี้ปรับก็ได้นะทุกคนสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ให้แน่นขึ้นอะไรก็ว่าไปพัสดุมาเพิ่มนะฮะนี่เลยมาดูกันว่าคืออะไรนะอันนี้เนี่ยเป็นของแบบที่เหมือนว่าเวลาซื้อกางเกงใหม่ต้องมีสิ่งนี้ใหม่ต้องมีสิ่งนี้อีกต้องมีสิ่งนี้เพิ่มเรียกว่าอย่างนี้เลยต้องมีสิ่งนี้เพิ่มนะครับปัญหาของคนตัวสูงแต่ผอมเนี่ยมันไม่หมดไม่สิ้นจริงๆนะทุกคนพูดตรงๆคือแบบประมาณนี้อันละ20บาทนะอันละนะทุกคนถ้าซื้อเป็นคู่เนี่ยก็คู่ละ40บาทคือเราสามารถใช้อันเดียวก็ได้หรือใช้2อันก็ได้แต่ว่าส่วนมากเราจะใช้แค่อันเดียวนะครับนี่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะเราซื้อมา2 4อันด้วยกันเป็นคู่กันแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบบคู่กันหรอกนะซื้อมาเผื่อไว้เพราะว่ามันก็สามารถแบบถอดอะไรได้นะฮะนี่เป็นฟิวนี้นะอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบเพนๆปกติทั่วไปเป็นแบบเป็นลายแบบเหมือนกระดุมทั่วไปฟิลนี้นะอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นลายแบบเป็นดอกเดซี่นะทุกคนเออก็คือเราเนี่ยจะเอามาติดกับกางเกงก็คือใช้แค่อย่างละหนึ่งก็พอนะแต่ว่าข้อควรระวังคือมันค่อนข้างจะแบบบาดมืออยู่นะแล้วก็จะมีความเจ็บๆนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะทุกคนเพราะมันเป็นเข็มด้วยนะครับเป็นตะขออย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นกระดุมอย่างเงี้ยนะซึ่งกระดุมอ่ะมันจะเป็นเข็มนะทุกคนเออมันจะเป็นเข็มนี่ทุกคนก็จะเป็นฟิลนี้อันนี้คือแบบเกี่ยวแล้วนะถ้าเราไม่เกี่ยวก็แค่เอาออกตรงนี้อึ๊บนี่คือความแบบมันก็จะมีความเป็นฟิลนี้อันนี้คือทรงปกตินะมันอาจจะมีความแบบทรงเบี้ยวนิดนึงนะทุกคนนะเวลาเกี่ยวมันก็จะมีความแบบทรงเบี้ยวนิดนึงมันก็จะมีความแบบแปลกๆนิดนึงแต่ก็
ให้มันจอยๆวิธีเราที่ใช้ก็คือเราจะแบบพยายามเอาเสื้อคลุมนะหมายถึงว่าเอาเสื้อออกนอกกางเกงจะไม่ใส่แบบอย่างเงี้ยจะไม่ใส่เสื้อในกางเกงเพราะว่าถ้าใส่เสื้อในกางเกงมันก็จะเห็นเงี้ยว่าแบบทรงมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราเอาเสื้อออกนอกกางเกงมันก็จะบังส่วนตรงนี้ได้นะครับมันก็จะให้ฟิลนี้นะกระเป๋าก็ยังสามารถใส่ได้อยู่ปกตินะครับนะก็จะพอดีตัวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใส่เข็มขัดด้วยชิ้นต่อไปของส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยคือแบบมาจากประเทศจีนนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ร้านที่เราเคยสั่งอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยจะมีความพอจะรู้อยู่ว่าร้านนี้แบบเนื้อผ้าดีโอเคอะไรประมาณนั้นนะครับมันเริ่มแกะชิ้นแรกกันก่อนนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามาจากไทยหรือเปล่าอ่ะกระเป๋านั่นเองจ้านี่มันจะเป็นฟิลว่ากระเป๋าแบบผ้าล่มแล้วก็มีความใหญ่นะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นฟิลขนมจีบเรียกว่าขนมจีบปะข้างในก็มีความแบบกว้างคือสามารถแบบเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้เป็นทรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบใส่ของอะไรก็ได้มันก็จะค่อยๆขยายออกนะครับเก็บนี่มันก็จะเป็นฟิลแบบกระเป๋าทรงอย่างแบบอย่างเงี้ยฟิลเหมือนขนมจีบขนมจายนิดนึงนะครับนะแห่งอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบซิปหรือว่าไม่ได้เป็นแบบแมกเนตอะไรนะเป็นแบบรูดเอาเนาะนะครับประมาณน่ารักดีนะแล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วก็เราชอบทรงนี้เพราะเราชอบกระเป๋าที่ใช้แบบผ้าล่มแบบนี้เพราะว่าเวลามันโดนน้ำแล้วมันแบบนึกออกป่ะเวลาโดนน้ำแล้วมันจะไม่ซึมอ่ะมันจะแบบไหลผ่านนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นผ้าแบบนี้แล้วลุยน้ำเลยละกันหน้าฝนหน้าใจซื้อไปแล้วก็ใช้แบบถ่ำเกินตากฟงตากฝนไม่ได้นะทุกคนคือนางแค่กันละอองน้ำไม่ใช่ว่าแบบว่ากันฝนระวังนิดนึงเนาะนะชอบอ่ะมันใหญ่ดีเราชอบกระเป๋าใหญ่ๆอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปอันนี้ก็อันนี้มาจากไทยใช่ไหมร้านนี้เราสั่งค่อนข้างบ่อย Bikuman Bikuboy หรืออะไร something Bikuman นะครับสั่งมาจากไทยอันนี้แบบแป๊บเดียวก็ได้แล้วอ่ะสีครีมนะฮะทุกคนมันคือกางเกงให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่ามันคือกางเกงอะไรครับคาร์โก้นะฮะทุกคนแต่ว่าคาร์โก้อันนี้จะเป็นคาร์โก้ทรงสแลกนะคือเป็นฟีลว่าขากระบอกอ่ะขาแบบทรงเดียวอย่างนี้แล้วก็จะมีกระเป๋าตรงนี้นะครับซึ่งเรามีอันนึงแล้วสีเขียวแต่ว่าทีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากได้สีน้ำตาลสักอันนึงเพราะว่าเราอ่ะมีกางเกงสีน้ำตาลหรือสีเบจอ่ะน้อยก็เลยลองซื้อเป็นสีแบบอย่างนี้มาเป็นสีกากีนะครับนะก็จะมีเป็นกระเป๋าอยู่ตรงนี้มันคล้ายๆกับคาร์โก้นิดนึงแต่มันก็ไม่คาร์โก้จ๋าใส่แล้วก็จะมีความแบบเรียกว่าเหมาะกับคนที่อยากให้ตัวเองดูแบบจะเรียกว่าไงมันดูซ่อนรูปแต่มันก็ไม่ใช่ซ่อนรูปขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นคนผอมใส่เนี่ยมันก็จะดูมีความแบบมีน้ำมีนวลนิดนึงดูมีความมีโครงแบบตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครเป็นคนที่แบบทรงแบบค่อนข้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยรูปร่างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใส่อันนี้ก็จะมีความแบบพอดีเพราะว่ามันจะเป็นทรงกระบอกเนาะขามันก็จะแบบตรงมันก็จะทำให้เรามีความแบบสมส่วนขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาจากไทยนะทุกคนอันนี้ก็ร้านที่เราสั่งประจำอยู่แล้วนะครับซื้อร้านประจำตลอดเลยงงเพราะว่าซื้อแล้วมันโอเคไงก็เลยซื้อซ้ำนะฮะสิ่งนี้คือกางเกงเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเป็นกางเกงแบบยีน
แกฉันสั่งมาพี่มันเป็นกางเกงยีนนะทุกคนแต่ว่าคือเราอะตั้งใจจะสั่งกางเกงยีนที่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบเอวยังยืดเพราะว่ามันใส่ง่ายนะแต่ว่าในเอวยังยืดนี่มันกางเกงแบบเป็นซิปค่อยสั่งใหม่ละกันอันนี้ก็เก็บไว้รู้สึกว่าอันนี้ผ้ามันเป็นผ้ายีนแต่ว่าไม่ได้เป็นยีนที่หนามากนะทุกคนเป็นยีนแบบเบาๆนะเป็นสีดำใส่ง่ายๆสบายๆแต่ว่าเอวไม่ได้อะดิเอวมันใหญ่เกินก็เก็บไว้ใส่ไปเลือดไปเปื่อยละกันนะครับชิ้นต่อไปนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรนะครับนะอันนี้มาจากจีนนะครับก็เลยมีความว่ามาช้าหน่อยก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะประมาณ9วันได้ก็ช้านะหน้าตาเหมือนกางเกงแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนหยุดกางเกงก่อนกางเกงเยอะเกินอันนี้เป็นเสื้อนะทุกคนนี่ซึ่งความแบบความเท่ของชุดนี้ก็คือลายเขานะครับมันเป็นลายทางแต่เป็นลายทางที่แบบมีความแบบคดเคี้ยวอะไรอย่างนี้น่ารักดีนะครับทุกคนก็เลยซื้อมาซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่เฉยๆก็ได้หรือจะเอามาเป็นฟิวว่าผูกเก๋ๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะใส่เอาละกันนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนยาวสีดำก็ทรงสวยดีนะความรู้สึกเราตอนนี้ที่จับเลยก็ดูค่อนข้างมีความผ้าหนาระดับหนึ่งเลยนะชิ้นต่อไปอยู่ตรงนี้เลยนะฮะทุกคนก็มาดูกันว่ามีอะไรจะบอกว่าอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับก็มองไม่เห็นชิงหุยอะไรอ่ะคือทุกคนช่วงนี้มันมีความเป็นเทรนด์แบบว่าหลายๆคนชอบใส่ฟิลเหมือนแบบเสื้อกีฬาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสื้อสปอร์ตอะไรอย่างนั้นอะเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเสื้อนักแข่งหรืออะไรก็ไม่รู้อะทุกคนแล้วคือเราเห็นเราก็แบบว่ามันก็น่ารักดีมันก็เท่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวสไตล์นั้นนะแต่เปิดใจจ้ะลองเปิดใจนะเพราะว่าได้มาแล้วนี่คือฟีลว่าเปิดใจฟีลว่าแบบลองหน่อยตอนแรกอะคิดว่าจะซื้อแบบพอดีตัวดีไหมแต่คือเหมือนทุกคนที่เขาชอบใส่เสื้อสไตล์เนี้ยชอบใส่แบบเสื้อแบบฟิลแบบตัวใหญ่กว่าตัวก็เลยลองดูแต่คิดว่าถ้าทรงเนี้ยใส่แบบพอดีตัวจะสวยมาก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 แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทุกคนต้องลองใส่กันดูสวยนะจริงเนี่ยอันเนี้ยก็คือไซส์ใหญ่คือเราอะสั่งมาแบบ 2XL เลยนะน่าจะเป็นใหญ่สุดหรือเปล่าของเขาจริงมันก็สวยนะแต่คือพูดตามตรงก็คือไม่ค่อยสไตล์เราเท่าไหร่ไม่ค่อยสไตล์เราเท่าไหร่แต่ว่าอยากลองเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าแบบนึกออกป่ะว่าแบบตามเทรนด์บ้างอยากลองตามเทรนด์บ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะสำหรับแกะพัสดุแฟชั่นนะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชื่นชอบกันเนาะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เนี่ยมีประมาณนี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย